แยกก่อนว่าไอ้สิ่งที่เขาวิจารณ์มันคืออะไรถ้ามันมีประโยชน์เราก็นำไปใช้อะไรก็ต้องขอบคุณเขาอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเสียงสะท้อนอยู่แหละเพราะหนึ่งเราก็ทำงานแล้วก็มีผู้ฟังมีผู้ชมอะไรแต่ถ้ามันวิจารณ์แบบไม่มีเหตุผลเงี้ยเราก็ปล่อยแต่ถ้าด่ามาอย่างตอนนี้มันการสื่อสารมันสองทางแล้วมันเข้าถึงตัวเราได้ทางทวิตเตอร์ก็มีบ้างตอบโต้ไปผมไม่รู้เรื่องก็บล็อกเลยอะไรมันคือชีวิตมันก็เป็นปรัชญาโบราณที่เราก็รู้อยู่แล้วคือกีฬาก็มีแพ้มีชนะแล้วก็อภัยแพ้ก็กลับมาแข่งใหม่พรุ่งนี้เราก็ชนะได้มันก็ประมาณนี้ง่ายๆแต่ว่าคนก็จะลืมเรื่องนี้ไปหมดพอไปถึงจุดนั้นคนก็จะดราม่ามันก็เลยทำให้มันลืมแก่นแท้ของฟุตบอลไปเลยแต่ว่าคำว่าเป็นชีวิตมันก็ใกล้เคียงนะเพราะชีวิตของเราก็ต้องแพ้เราต้องล้มไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วชนะทุกครั้งใช่ไหมใช่เราก็ต้องมีล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ฟุตบอลไทยมันก็คล้ายๆคนไทยเหมือนกันนะมันมีหลายๆอย่างที่มันทำให้เราไม่สามารถจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เรื่องของทัศนคติวิธีคิดแบบคนไทยทานิยมมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลอ่ะเราสมมติว่าเป็นองค์กรอื่นก็ได้ครับแล้วลองเทียบดูมันก็จะคล้ายๆกันแบบนี้มาพอมาเป็นฟุตบอลมันก็จะเป็นอารมณ์เนี้ยคือมีคอร์รัปชันไม่มีอาชีพมันสะท้อนออกมาให้เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนในสนามผมยกตัวอย่างว่าวันที่เราแพ้ญี่ปุ่นเพราะนั้นฟุตบอลเราไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นคนไทยแพ้คนญี่ปุ่นมันสะท้อนมาในสนามฟุตบอลการเล่นที่มีระบบระเบียบจิตวิญญาณในการเล่นศาสตร์ฟุตบอลเราแพ้ก็หมดเลยผมว่ามันก็สะท้อนความเป็นคนได้เยอะ